การลงทุนในบ้านเรานะครับช่วงหลังมานี้ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างผันผวนทีเดียวนะครับนักวิเคราะห์นั้นจะมีมุมมองอย่างไรหลังจากนี้ไปนะครับเดือนหน้าก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วด้วยนะครับมาตรวจสอบกลยุทธ์กันนะครับกับทางด้านของคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการใหญ่จากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าครับสวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับครับสวัสดีครับครับผมเดือนหลังนี้ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นค่อนข้างผันผวนทีเดียวนะครับเราแนะนำกันยังไงดีครับในโค้งสุดท้ายปลายปีแบบนี้ครับคือดีเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะครับกับการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีของอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายก็ไม่ทราบว่าที่หาเสียงไปนะครับจะมาใช้ไหมใช้เรื่องไหนบ้างใช้ได้เท่าไหร่นะครับครับมันยังไม่ออกมาเนี่ยมันไปกระทบตอนเนี้ยสิ่งที่มันกระทบก็คือค่าเงินดอลลาร์นะครับแข็งไปค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการตีราคาทรัพย์สินของโลกแหละถูกไหมครับครับถ้าค่าเงินดอลลาร์มันแข็งเนี่ยค่าเงินบาทก็อ่อนทรัพย์สินของเราก็อ่อนหนี้สินที่เป็นต่างประเทศก็จะเพิ่มนี่นี่ยกตัวอย่างดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่มันกระทบเนี่ยมันกระทบเป็นลูกโซ่นะครับอย่างการหุ้นที่ลงที่ฟิลิปปินส์กองที่ลงในฟิลิปปินส์นะครับหรือประเทศฟิลิปปินส์อาจจะมีหนี้สินต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นพอค่าเงินเขาอ่อนหนี้สินเพิ่มขึ้นประเทศพวกนี้ก็จะมีปัญหานะครับกองที่ลงทุนในฟิลิปปินส์อาจจะลงทุนที่เราด้วยก็ต้องอาจจะมาขายหุ้นที่เราไปโปะการขายหุ้นที่ฟิลิปปินส์ด้วยเพราะนั้นช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ยังหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับมันเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นการลงทุนหลากหลายของนักลงทุนทั้งโลกนะครับมันจึงผันผวนไปผันผวนมานะครับไม่ได้ไปตามปัจจัยเท่าไหร่นักนะฮะเป็นไปตามเรื่องของกระแสฟันโฟนะครับซึ่งยังไม่รู้จะเอายังไงนะครับคือยังประเมินไม่ได้ว่าใครจะได้ใครจะเสียเท่าไหร่นะครับครับผมเพราะนั้นตลาดหุ้นมันจะผันผวนเซ็ตมันก็จะผันผวนนะครับแต่หุ้นเนี่ยที่เราดูอยู่ก็จะมีหุ้นรายตัวนะครับที่มันสามารถขึ้นได้ก็จะเป็นหุ้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการนักลงทุนต่างประเทศไม่ได้ถือหุ้นแบบนี้ดีกว่านะครับครับมันก็ยังสามารถขึ้นได้อยู่นะฮะหรือถ้ามีก็เป็นหุ้นที่ไม่ใช่หุ้นขนาดใหญ่นะครับครับแต่ก็จะมีหุ้นอยู่อีกหลายตัวนะครับอีกหลายกลุ่มนะครับที่มันยังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับซึ่งก็สามารถที่จะเลือกลงทุนได้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับคือหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลยังเป็นหุ้นที่เป็นแนวโน้มขึ้นได้อยู่นะครับอันนี้เราก็ต้องไปเลือกตัวดูนะฮะคือพอพูดถึงขนาดเนี้ยในสภาพตลาดแบบนี้นะครับครับถ้าพูดถึงกลุ่มเนี่ยก็ต้องไปดูเป็นรายตัวด้วยว่าตัวไหนที่เป็นแนวโน้มขึ้นนะครับตัวไหนที่เป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับส่วนใหญ่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะอยู่ในแนวโน้มขึ้นเกือบทุกตัวเลยนะครับครับนะครับก็เลือกมาตัวไหนก็ได้มันก็จะเป็นแนวโน้มขึ้นมากขึ้นน้อยนะฮะก็ตามสิ่งที่ตัวนั้นจะมีพื้นฐานเข้ามาหรือเปล่านะครับครับผมนะครับส่วนที่ขึ้นอยู่ global ขึ้นอยู่นะฮะ GL ขึ้นอยู่นะครับ KCE RobinTCAP TVO พวกนี้ขึ้นอยู่นะครับจะเห็นว่าหุ้นที่ขึ้นจะไม่เป็นหุ้นขนาดใหญ่เลยนะจะเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นที่ขนาดเล็กซะด้วยไม่ใช่ขนาดกลางด้วยนะครับผมทุกคนรอนะฮะเพราะนั้นตลาดมันก็เหมือนกับพักร้อนไปนะฝรั่งขายเรามี RCF IMF เข้ามาก็คือแค่ประคองไว้พยุงไว้นะครับจนกว่านะครับเรื่องของการเข้ามารับตำแหน่งของประธานาธิบดีทรัมป์นโยบายการประกาศนโยบายที่แน่นอนนะครับผมคิดว่าตัวนี้เป็นช่วงของการเริ่มต้นของการไหลของโฟเท่านั้นเองนะครับโอ้ครับผมเพิ่งเริ่มต้นนะฮะเพิ่งเริ่มต้นด้วยเหรอครับแปลว่าอาจจะมีหนักกว่านี้อีกเหรอครับคุณนิพนธ์ครับมันอาจจะไหลออกเยอะกว่านี้นะครับแล้วที่เห็นว่าเขารีบมูฟเงินที่ออกจากตราสารนี่ค่อนข้างจะเยอะถามว่าเขาทำไมเพราะว่าถ้าในดอลลาร์เนี่ยการขึ้นมาระดับ100เกิน100เหรียญเนี่ยมันอาจจะมากขึ้นไปได้อีก 10% หรือ 20% ในระยะยาวนะครับซึ่งมันก็จะต้องต่อเนื่องกับการขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกาครับนะครับมันก็จะเป็นกระแสที่จะผลักดันให้เงินไหลออกอยู่แล้วนะครับในภาพที่ท่านนโยบายของทรัมป์เขาแน่นอนนะครับตามที่เขาประกาศไว้นะครับอันนี้มันจะมีผลทำให้ค่าเงินดอลลาร์มันขึ้นสูงมากนะครับครับผมผลเนี้ยคือเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยมันก็พร้อมที่จะขึ้นดอกเบี้ยอยู่แล้วนะครับส่วนทางฝั่งเราเนี่ยเราก็เห็นว่าดอกเบี้ยเราขึ้นไม่ได้เลยครับเมื่อดอกเบี้ยเราขึ้นไม่ได้เงินมันไหลออกแน่นอนให้เรามุ่งปัจจัยไปดูตรงนี้ก่อนนะครับครับให้ทุกอย่างมันสงบก่อนครับนะครับแล้วเราก็มาพิจารณาว่าเราจะทำยังไงนะครับแต่ตัวเลขเศรษฐกิจของเรานะฮะขนาดเนี้ยมันเดินมาถึงจุดหนึ่งตัวเลขเราถึงดูถึงปัจจุบันน่ะไม่ได้มีอะไรไม่ดีนะครับแต่เราต้องดูต่อไปข้างหน้านะครับว่าถ้ามีการไหลออกของเงินมีการมูฟไปของเงินลงทุนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการลงทุนน่ะไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเนี่ยเขามักจะไปลงทุนในประเทศที่ค่าเงินแข็งนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นจริงๆนะฮะนี่เราพูดตามทฤษฎีเลยครับผมเราก็หลีกหนีไม่พ้นนะฮะที่
ที่จะต้องได้รับผลกระทบแน่นอนครับเพราะนั้นตลาดมันจึงมีสภาพอยู่แบบนี้ตลาดของเราตอนนี้มันเต็มไปด้วยคนที่มีความรู้มีการศึกษานะครับครับเข้าใจเรื่องพวกนี้ดีนะครับเขามองเศรษฐกิจออกนะครับราคาข้าวแบบนี้ราคาผลผลทางการเกษตรแบบนี้การลงทุนภาคเอกชนไม่ได้ลดลงอะไรนะครับกำลังการผลิตไม่ได้ลดลงแต่ไม่มีอะไรคืบหน้าเรากำลังเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศขนาดใหญ่อยู่นะครับว่าเราจะเดินไปทางไหนการลงทุนภาครัฐก็ถูกจำกัดโดยการสร้างงบประมาณถูกไหมครับครับไม่สามารถที่ฉีดเข้าไปเร็วๆนะบางโปรเจกต์บางรถไฟคุณสร้าง10ปีได้ไหมครับคุณต้องสร้างให้เสร็จภายใน 2-3 ปีถูกไหมครับไม่ใช่สร้างสายนี่10ปีมันไม่เกิดสเกลอีโคโนมิกอะไรเลยนะฮะครับเมื่อมันเป็นลักษณะแบบนี้เราจึงเห็นว่าเราเดินมาถึงจุดที่แบบว่าเรายังอยู่เฉยดีกว่าไม่เจ็บตัวครับผมนั่นแปลว่าหุ้นใหญ่ตอนนี้ที่เห็นว่าถูกแล้วยังไม่ยอมขึ้นก็ยังซื้อไม่ได้ใช่ไหมครับคุณนิพนธ์คือวันนี้มันถูกไงฮะครับผมวันนี้มันถูกแต่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันถูกหรือเปล่าไงเราจะเห็นว่าตัวที่มันมีกำลังเนี่ยมันจะเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่ธุรกิจมันยังเล็กอยู่มันขยายได้อยู่แค่นั้นครับแต่ตัวใหญ่เนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องแบกภาระอะไรหรือเปล่าผมพูดถึงกิจการธนาคารพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะเลยในฟินเทคถูกไหมครับครับผมสาขาธนาคารก็ทยอยปิดไปเนี่ยทยอยปิดไปที่จะเป็นสาขาที่จะเรียกว่าเวอร์ชวลก็ได้นะครับแต่ไปสาขาธนาคารอาจจะไม่มีเพราะคนทำงานธนาคารตรงนี้ก็คือขายประกันใช่ไหมครับครับผมมันเริ่มคือทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนไปหมดแล้วเรื่องเทคโนโลยีมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเยอะนะครับอาชีพมันก็จะเปลี่ยนไปเยอะนะครับเราตามทันหรือเปล่าแล้วยังต่อต้านการสร้างระบบไฟฟ้าอยู่เลยครับผมนะครับซึ่งต่อไปต้องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเลยครับเราไปไหนไม่ได้เลยนะขณะรัฐบาลนี้ก็ไม่กล้านะครับให้หยุดการสร้างโรงไฟฟ้านะครับที่กระบี่มันจะเดินยังไงล่ะนะฮะอันนี้มันเป็นปัญหาเนี่ยพวกนี้มันเป็นปัญหากับตลาดหุ้นหมดเลยนะครับผมถึงขั้นที่ต้องขายหุ้นใหญ่ออกมาแล้วไปสวิตช์เข้าตัวเล็กๆไหมครับคุณนิพนธ์ครับหรือว่าตัวใหญ่ก็ยังถือได้อยู่เมื่อเราขายเราให้ขายตัวใหญ่เนี่ยไปตั้งนานแล้วนะฮะยกเว้นที่อยู่ในกลุ่มพลังงานนะครับอันนี้เราอาจจะหลีกมาลงทุนในโรงไฟฟ้านะฮะโรงไฟฟ้าที่เข้ามาตลาดนะครับครับบัคกูพาวเวอร์นะฮะซีเคพาวเวอร์นะครับบางจากพาวเวอร์พวกเนี้ยได้นะฮะในกลุ่มโรงไฟฟ้านี่คือเรียกเป็นฝั่งคอร์สเนี่ยนะครับครับมันจะสามารถผ่านตรงนี้ไปได้เพราะว่ามันจะมีรายได้แน่นอนจากหลักตรงนี้ครับผมเราก็สามารถเลือกลงทุนในหุ้นพวกนี้ได้นะครับครับแต่ว่าตัวใหญ่ๆช่วงนี้ยังไม่เอานะครับเห็นปูนใหญ่ลงมาแบงค์ลงมายังไม่น่าซื้อนะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับฟันโฟไหลออกถ้าไม่มีโฟเข้ามาให้ดีขนาดไหนนะมันก็ไม่ขึ้นครับนะครับครับช่วงนี้เรารอประเมินก่อนประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ยประมาณวันที่20แล้วก็จะรับตำแหน่งแล้วถูกไหมครับครับถ้าเขาทำตามที่เขาพูดเนี่ยอันนี้ที่ผมพูดมันเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆของฟันโฟที่จะไหลออกนะครับซึ่งเราก็ต้องผมคิดว่าเราควรดูริสก์แมเนจเมนต์ดีกว่าหุ้นไม่ได้อยู่ที่PE 7 PE 8 อ่ะครับมันก็15 16นะ forward PE มันก็เกือบ20นะถูกมั้ยครับไอ้ตัว current PE นะฮะครับผมซึ่งผมว่ามันก็มีความเสี่ยงอยู่ถ้าเงินไหลออกนะฮะถามว่าแล้วถือหุ้นแถวๆนี้มันอันตรายมันไม่อันตรายหรอกแต่ถ้าคุณติดหุ้นน่ะแล้ววันหนึ่งอีก5ปีมันคือกลับมาที่เก่าอ่ะนะครับมันก็การลงทุนของเราที่เป็นนักลงทุนรายย่อยเนี่ยคือประวัติทางไม่รู้จะเอาอะไรกินเหมือนกันครับผมนะครับขอกรอบแนวรับแนวต้านช่วงนี้เลยสิครับคุณนิพนธ์ครับแนวรับแนวต้านของเซตอยู่ที่1488นะครับและสำคัญก็คือ 1455 ถ้าอย่าหลุดลงไปคาดว่ายังไม่หลุดนะครับครับแนวต้านก็เป็น 1,500 กับ 1,509 นะครับรีบดูถูก2แนวเนี่ยนะฮะขึ้นไปก็ขายลดน้ำหนักกับลงทุนนะครับลงมาก็ซื้อกลับนะฮะครับเลือกขึ้นให้ถูกนะฮะก็สรุปว่าเป็นการซื้อหรือขายเป็นหลายตัวครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณนิพนธ์ครับสวัสดีครับคุณนิพนธ์ออกมาเตือนเรานะครับว่าหุ้นตัวใหญ่หลายตัวครับที่ราคาปรับตัวลงมาแล้วไม่ยอมขึ้นอาจจะยังมีความเสี่ยงเรื่องของฟันโฟลว์ที่จะไหลออกต่อเนื่องนะครับต้องจับตานโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐให้ดีนะครับช่วงนี้ถ้าเกิดจะปลอดภัยหน่อยไปลงทุนในหุ้นกลางหุ้นเล็กที่ต่างชาติเขาไม่ได้ถือน่าจะปลอดภัยกว่านะครับโรงไฟฟ้าแล้วก็โรงพยาบาลเป็น2กลุ่มที่แนะนำกันเอาไว้นะครับวันนี้หมดเวลาของ Money Daily แล้วนะครับผมพิชยุทธ์จงใจพิพัฒน์และทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับในวันจันทร์จะกลับมาพบกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สามารถเพิ่มความคุ้มครองให้กับคุณได้จากเมืองไทยประกันชีวิตนะครับวันนี้สวัสดีครับ